สวัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีเห่าสลามบริกุมกูดมอร์นิ่งนะเวลคัมทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขที่ 1 2 3นะครับสวัสดีนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการดูดวงชะตารายวันนะครับอันเป็นสีสิริเดชมงคลเลิกในดวงชะตานะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในวันนี้วันจันทร์ที่23สิงหาคม2564แรม1ค่ำเดือน9ปีฉลูนะวันนี้นะครับห้ามทำการมงคลใดๆจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆห้ามทำการมงคลในวันนี้เพราะว่าเป็นเลิกทำได้เฉพาะบางช่วงเวลาเท่านั้นจะต้องใช้โหราศาสตร์ไทยในการให้เลิกในการคำนวณ นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากดูเลิกดูยามต่างๆก็ติดต่อมาอาจารย์ได้จะได้ตรงกับในดวงชะตานะครับค่าพยากรณ์ในการคำนวณเลิกของอาจารย์เนี่ยก็หลักพันขึ้นนะครับมันจะต้องละเอียดเลยนะในการคำนวณ นะครับแต่การพยากรณ์ดวงชะตารายวันเนี่ยอันนี้แบบคร่าวๆประมาณฮะแบบยังไม่ถึงข้าวสวยนะอาจจะเป็นข้าวสาวให้ นะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้ก็จะมีหลายเรื่องหลายเหล่านะถึงเวลาเขาเรียกถึงเวลาแล้วมหากาพย์อันยิ่งใหญ่นะครับในวันนี้วันจันทร์ที่23เนี่ยนะถึงเวลาต่อสู้ล้างแค้นแล้วนะช่วงเวลา2ทุ่มเป็นต้นไปเพราะฉะนั้น2ทุ่มเนี่ยนะในวันนี้ใครอย่ามายุ่งอาจารย์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีนัดจะไปต่อสู้แล้วลุยให้เต็มที่ไปเลยนะเพื่อชัยชนะมหากาพย์อันยิ่งใหญ่นะที่ช่องฟ็อกไทยนะ246อันนี้วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพระนะครับอันเป็นมงคลนะที่สาธุชนเราเนี่ยได้ปฏิบัติกันมานานแล้วนะครับในเรื่องของการไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมนะเพื่อเสริมดวงชะตาผ่อนหนักให้เป็นเบานะครับการที่จะเสริมดวงชะตาเนี่ยนะดวงมันก็คือดวงชะตามันมาจากกรรมเก่าและกรรมใหม่ทั้งกรรมดีและไม่ดีนะครับทุกคนล้วนมีกรรมก็คือการกระทำนะไม่มีใครจะสามารถเปลี่ยนแปลงกรรมในอดีตได้แต่เราสามารถที่จะเสริมดวงชะตาได้ก็คือการทำบุญสวดมนต์ไหว้พระต่างๆก็จะเป็นมงคลที่จะสามารถช่วยเหลือหนุนนำส่งเสริมให้ชะตาชีวิตคุณประสบผลความสำเร็จนะครับมีโชคลาภมีบุญกุศลได้ด้วยเช่นกันในวันนี้เพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับถ้าคุณจะบูชาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็แล้วแต่ก็ทำให้เป็นปกติเหมือนเดิมนะแล้วคุณก็ตั้งจิตอธิษฐานขอพรให้มีโชคลาภมีเงินมีทองเข้ามานะครับแล้วคุณจะสมหวังนะใน7วันนะครับโชคลาภนั้นเนี่ยจะมีมากมีน้อยก็สุดแท้แต่บุญกุศลที่คุณมีอยู่เพราะฉะนั้นสำคัญที่บุญนะครับเป็นสำคัญเลยโอเคอันนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงในเรื่องของความฝันสำหรับผู้ที่ฝันในคืนในแรม1ค่ำฝันในแรม1ค่ำความฝันจะเป็นจริงตามคำทำนายนะครับมาถึงใส่เสื้อผ้านุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันจันทร์ท่านรักมากนะสระหัวใหม่ในวันจันทร์จะมีลาภตัดผมใหม่ในวันจันทร์จะมีลาภตัดเล็บวันจันทร์มีลาภทาน้ำมันในวันจันทร์ก็จะเริ่มรูปงามดีนะแหมวันนี้ก็จะบาบูบาเบอร์อะไรนะเห็นหลายคนนะ
หาร้านตัดผมเนี่ยมันช่างยากเย็นตอนนี้เห็นเพื่อนฝูงแต่ละคนเนี่ยนะญาติพี่น้องเนี่ยผมเนี่ยยาวจะไปถึงตีนอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็เล็มไว้ก่อนก็ได้นะยาวเกินไปก็ไม่ดีหัวฟูนเป็นทาซานไปหมดแล้วนะโอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวต่อมาเลยจะมาพูดถึงในเรื่องของการเสี่ยงเซียมซีประจำวันกันก่อนเลยนะครับเซียมซีประจำในวันนี้ได้ใบที่เป็น66ได้ใบที่66นะโชคชะตาของท่านในช่วงนี้นะครับจะมีปัญหาอุปสรรคมีความยากลำบากนู่นนี่นั่นอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นคุณต้องมีจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงมีความมุมานะอย่างแรงกล้าคุณจะประสบผลความสำเร็จสมหวังนะครับสิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้ยากลำบากเพราะฉะนั้นคุณต้องใช้ความอดทนนะครับโอกาสที่ดีๆเนี่ยนะก็มีโอกาสอยู่ในเรื่องของความรักแม้จะมีอุปสรรคขวางหนามนะครับให้ท่านต้องฝ่าฟันแต่ก็มีโอกาสที่ท่านจะสมหวังในเรื่องของความรักด้วยในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องเลือกจังหวะโอกาสที่เหมาะสมในการที่จะดำเนินงานต่างๆนะครับต่อมาในเรื่องของการสมัครงานยังไม่สามารถหางานทำได้ต้องรอไปก่อนในเรื่องของคะแนนสอบนะครับก็ถือว่ายังไม่ค่อยดีนักนะในดวงชะตาโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมาเลยจะมาพูดถึงในเรื่องของปรากฏการณ์ผ่าดาวทูเดย์กันเลยนะครับว่าปรากฏการณ์ผ่าดาวทูเดย์ในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็จะมาพูดถึงในเรื่องของสีก่อนนะครับในดวงชะตาเนี่ยสีที่ควรเว้นให้เว้นสีแดงนะสีแดงไม่ดีนะครับสีที่ดีประจำวันก็จะมีเหลืองขาวม่วงส้มแล้วก็ฟ้าโอ้หัวขัวโขกหัวโขกใหม่ อะไรเนี่ยนะอุตส่าห์ห่างๆแล้วนะคนเรามันแก่แล้วมันอายุมากเพราะอย่างเงี้ยสายตาก็ฝ่าฟางลงหมดแล้วเอียงตาเอียงตาเหล่ตาเขหมดแล้วนะตอนเนี้ยถ้าใครมาพูดหรือมาคอมเมนต์นั่นจะบอกว่าอาจารย์แม่นที่สุดใน3โลกเนี่ยมันเคืองรู้สึกเคืองมากเลยเคืองมันเหมือนกับการมูลี่ยังไงไม่รู้นะมูลี่นะ3โรคเนี่ยแหมก็เรียกว่า1โรคเบาหวาน2ความดัน3ไขมันที่จริงมันมีมากกว่า3โรคอีกนะเกือบ10โรคไม่อยากจะคุยนะเก็บมาเป็นกรรมพันธุ์เพราะฉะนั้นคุณจำไว้เลยถ้าญาติพี่น้องคุณเนี่ยนะคนแก่ๆเนี่ยถ้ากินยาเป็นกระปุกเป็นกรรมอ่ะปู่ย่าตายายของอาจารย์กินยาเป็นกำมือนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณตระหนักไว้เลยว่าคุณจะต้องดูแลตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆมันเป็นกรรมพันธุ์นะครับถ้าญาติพี่น้องคุณเป็นเบาหวานคุณก็จะเป็นเบาหวานนะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องดูแลตัวเองนะเป็นสิ่งที่ดีตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะมันเป็นกรรมพันธุ์นะโอเคนะอันนี้เดี๋ยวถึงไหนเนี่ย สีบอกไปแล้วใช่ไหมสีที่ดีสุดในวันนี้ก็คือสีม่วงนะสีม่วงดีที่สุดสีที่ดีประจำวันก็จะมีบอกไปแล้วม่วงดีสุดแล้วก็สีฟ้านะทิศที่ดีก็จะมีตะวันตกเฉียงใต้และทิศเหนือเป็นทิศที่ดีประจำในวันนี้นะครับคนเกิดวันอาทิตย์ไม่ดีให้ระวังไฟดูดไฟช็อตน้ำร้อนลวกนะทำอะไรด้วยความไม่ประมาทอย่ามีปัญหากับใครดีที่สุดนะครับคนที่ดีสุดก็คือวันเสาร์มีโชคลาภดีอยู่แล้วสิ่งเก่าๆก็จะนำสิ่งที่ดีมาให้คุณนำมาเยอะด้วยต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์ถือว่าคุณจะมีเกณฑ์การเจรจาตกลงนะครับสื่อสารในด้านต่างๆพูดคุยอะไรก็จะพูดได้ยาวพูดได้เยอะต่อมาคนที่เกิดในวันอังคารให้ระวังปัญหาด้านสุขภาพโรคพยาธิต่างๆต่อมาคนที่เกิดในวันพุธถือว่าคุณจะมีอำนาจวาสนาที่ดีมีคนให้ความเคารพยำเกรงคุณนะในดวงตาต่อมาคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีคุณจะมีความมั่นคงที่ดีในดวงชะตานะครับมีโอกาสมีเงินมีทองนะดาวพฤหัสอยู่ที่ไหนคุณมีโอกาสที่จะมีเงินเข้ามานะ
ต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนคุณต้องใช้ความอดทนให้มากถึงจะประสบผลความสําเร็จนะต้องขยันต้องอดทนต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือที่ดีไม่ได้มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรในดวงชะตา นะครับอันนี้ดวงดาวในวันนี้นะครับก็จะมีดาวพระเกศดับดาวเกศดับตั้งแต่เช้ามืดเลยนะดับตั้งแต่เช้ามืดเลยนะครับแล้ววันนี้ดาวพุธก็จะเดินมนการเดินมนก็อย่างที่บอกเสมอมาหมายถึงการโคจรที่ไม่สม่ำเสมอช้าบ้างเร็วบ้างหยุดบ้างถอยบ้างนะบางทีก็นะจังงังบ้างนะนะจังงังก็คือไม่เดินไม่รู้จะเดินไปจังไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมนเนี่ยมันก็มีโอกาสนะโดยตำแหน่งก็เป็นเกษตรเป็นมหาอุดมดีอยู่แล้วแต่ถ้าคุณได้อะไรมาในช่วงเนี้ยคือคนที่จะได้เนี่ยมันอาจจะได้แบบไม่คาดฝันประมาณสัก 20% นะครับและอีก 80% เนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ในช่วงนี้นะครับหรือถ้าคุณได้อะไรมาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นได้แบบมึนๆงงๆไม่คาดฝันนะดาวมนตั้งแต่ 6:27 นะครับในดวงชะตาไปก่อนนะวางเสาเป็นโจโรแห่งเลิกเพราะฉะนั้นคุณจะต้องฉลาดหัวสมองมันสมองต้องฉลาดในการใช้คำพูดถึงจะประสบผลความสำเร็จต้องฉลาดในการพูดถึงจะดีพูดให้ดีเข้าไว้นะครับในดวงชะตาเขาถึงบอกอ่ะพูดดีก็ไพเราะจับใจพูดร้ายก็แสบสันถึงส่วงในดวงชะตานะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเลยนะอาจารย์แสดงความคิดเห็นในเรื่องของการความมีความกตัญญูนะแสดงความคิดเห็นถึงในเรื่องของข่าวสารต่างๆนะมันก็เป็นสิทธิแสดงความคิดเห็นในช่องของตัวเองไม่ได้ไปแสดงความคิดเห็นโผล่ไปนะไปเสือกช่องนู้นช่องนี้ช่องนั้นไม่มีอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะบางคนก็อาจจะยื่นหน้ามาคนที่ไม่รู้นิสัยใจคอใช่ไหมยื่นหน้ามาแล้วคุณจะมายุ่งอะไรนะมาเผือกอะไรกับอาจารย์ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะต่างคนต่างคิดเห็นไม่เหมือนกันนะครับคุณจะดูก็ดูไม่ดูก็ไม่ดูก็เรื่องของคุณนะมันเป็นสิทธิเสรีภาพโอเคต่อมาดาวพระจันทร์ก็จะติดพิษครุฑนะครับดาวพระจันทร์เนี่ยติดพิษครุฑตั้งแต่ช่วงเวลา 7:45 นะครับติดพิษครุฑเนี่ย 7:45 เนี่ยแล้วติดไปจะถึงกี่โมงล่ะติดไปถึงนู่นเนี่ย13:45นะครับ16:45ไปแล้วเพราะฉะนั้นในดวงชะตาคุณเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยมักจะได้พึ่งพาผู้หลักผู้ใหญ่มีโอกาสได้ติดต่อสื่อสารต่างๆนะในเรื่องของความรู้วิชาการต่างๆก็ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีในดวงชะตาของคุณนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมษกันอย่างรวดเร็วชาวราศีเมษดวงชะตาคุณอิทธิพลในดาวเสาร์ในวันนี้ก็ถือว่าดีการสมัครงานได้งานประสบผลความสำเร็จคนที่รูปร่างใหญ่ผิวคล้ำจะนำโชคลาภมาให้กับคุณถ้าคุณดีลงานกับบุคคลประเภทนี้อยู่นะครับในดวงชะตาในเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยอิทธิพลดาวพุธดาวศุกร์ก็ยังอยู่ในภพอาริมีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ความรักก็จะพยายามคุยกันให้น้อยๆถึงจะดีนะครับในดวงชะตาในช่วงนี้สหัชชะเป็นอาริเพื่อนมักเป็นศัตรูไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะนำความเดือดร้อนเสียหายมาให้กับคุณเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงในดวงชะตาของคุณนะครับต่อมาชาวลัคนาราศี พฤษภชาวราศีพฤษภเนี่ยดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับอิทธิพลดาวราหูกุมรักมักใจกล้ากล้าได้กล้าเสียลุยเป็นลุยไม่เกรงกลัวต่อสิ่งใดเพราะฉะนั้นวันนี้คุณอาจจะเหนื่อยในเรื่องของการงานอิทธิพลดาวพุธก็ไปอยู่ในภพปุตตะนะเพราะงั้นการเงินคุณจะหมดเปลืองไปกับบุตรและบริวารในดวงชะตาของคุณทำธุรกรรมอะไรก็มีโอกาสที่จะผ่านในดวงชะตานะต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนชาวราศีเมถุนนะครับดวงชะตาของคุณเนี่ยในเรื่องของการงานนะดาวพฤหัสบดีก็อยู่ภพสุภะสุภะคือชื่อเสียงความดีงามความสำเร็จก็คือความสำเร็จนั่นแหละวันนี้งานคุณไม่ได้มีปัญหาอะไร
นะครับมีความมั่นคงดีในเรื่องของการเงินการทองเนี่ยดาวพระจันทร์ก็ไปอยู่ในภพโสภาการเงินดีนะครับทำธุรกรรมก็ผ่านไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคุณก็จะเป็นคนที่รักครอบครัวต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎเนี่ยดาวพระจันทร์ของคุณเนี่ยก็ยังอยู่ในภพมรณะนะเพื่อให้ระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายโรคภัยแค่เจ็บนะเพราะคุณเข้าเกณฑ์ระวิภูมิมาทั้งโสราปัญจากแก่ลัคนาพุธ9จันทร์กับชีวาเป็น8นะศุกร์7อาจารย์เจ้าก็ว่าร้อนนิรันดร์ร้อนจริงๆให้ติ้งนั่งติ้งนั่งติ้ง ต่อมานะในเรื่องของการเงินของคุณวันนี้โอ้ยทำไมการเงินไม่ดีเลยจ่ายแลกเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่นะครับในดวงชะตาคุณเนี่ยนะคุณมีโอกาสได้พบเพื่อนเก่ามิตรเก่าอย่างไม่คาดฝันด้วยนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์เนี่ยดวงชะตาคุณเนี่ยนะครับโอ้ยมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามดีในดวงชะตามีโชคลาภผู้รับผู้ใหญ่ก็สนุนนำส่งเสริมในเรื่องของการเงินเนี่ยนะครับเป็นเกษตรเพราะฉะนั้นดาวการเงินของคุณเนี่ยทำธุรกรรมอะไรก็แล้วแต่ก็มีโอกาสที่จะผ่านวันนี้คุณไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรมากมายนะครับในเรื่องของความรักคนรักคู่ควรเป็นคนที่ขยันขันแข็งในระดับหนึ่งนะครับในดวงชะตาของคุณในเรื่องของงานวันนี้ก็ได้รับการสนับสนุนดีนะต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันดวงของคุณเนี่ยดาวพุธมาทับกุมลัคนาก็เป็นอุดมเกณฑ์นะยันราคือโสโรวุฒโชชีโวสุโขเรางั้นชะตาชีวิตของคุณเนี่ยรายได้จะมีเข้ามาจะมีอำนาจวาสนาที่ดีนะครับไม่ว่าจะมนอะไรก็แล้วแต่นะแต่ก็อยู่ในบ้านของตัวเองก็ถือว่าดีนะการงานก็งานก็เข้ามาแบบหมึนๆนะในโดยชะตาของคุณในเรื่องของการเงินวันนี้ก็ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลเนี่ยดวงชะตาของคุณเนี่ยในเรื่องของการงานดาวพระจันทร์ก็ไปอยู่ในภพปุตตะนะงานหรือสิ่งดีๆใหม่ๆแล้วก็แล้วแต่ก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีในดวงชะตาของคุณนะครับในเรื่องของการเงินวันนี้ก็จะมีดอกมีผลกําไรเข้ามานะครับอีกอย่างชาวราศีตุลนะครับในดวงชะตาเนี่ยระวังเป็นเมียน้อยมันเข้าเกณฑ์ในช่วงนี้นะครับอันนี้มันเป็นความลับนะไม่มีใครรู้นะครับนะไม่มีหมอดูคนไหนรู้หรอกอันเนี้ยจากสายของอาจารย์เลยนะพุทธศุกร์อยู่วินาศมักเป็นเมียน้อยอย่าไปบอกใครนะมันเป็นความลับนะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องระมัดระวังดูแลตัวเองแล้วถ้าผู้หญิงแล้วถ้าผู้ชายล่ะหัวน้อยมั้งแหมก็ต้องนั่นแล้วนะยังไงนะต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกในดวงชะตาของคุณนะครับดาวอังคารอยู่ในภพกัมมะนะคุณก็จะใส่ใจในเรื่องของงานนะครับดาวอาทิตย์วันนี้ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นให้ระวังไฟดูดไฟช็อตน้ำร้อนลวกนะให้พูนฟื้นไฟต่างๆเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับดาวพุธก็มาอยู่ในภพราพะแล้วที่คุณจะมีโชคลาภจากทางไกลในดวงชะตาของคุณนะครับแหมมันช่างหวานมากเลย4-6เนี่ยในเดือนกันยายนเนี่ยนะแหมบอกเฉพาะแฟนคลับของมอลลี่เท่านั้นในดวงรายวันในเดือนกันยายน4-6มันต้องมามันจะมารอบต้นหรือกลางอันนี้แล้วแต่มันจะต้องมาในช่วงนี้นะจำไว้เลยนะจุ๊ๆๆยิ้มอย่าพูดมากมันเคลื่อนเรียกมันตกใจได้ง่ายนะต่อมาชาวลัคนาราศี ธนูชาวราศีธนูเนี่ยดวงชะตาของคุณในเรื่องของงานนะครับดาวพุธเป็นเกษตรดีในดวงชะตาและเป็นอุดงานคุณมาแล้วบนอยู่นั่นนะ มันมีนะแม่หลายคนก็บ่นงานไม่จะมาทีการเงินก็ดีด้วยนะครับเพราะงานงานดีเงินดีก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรราศีมังกรโชคลาภคุณมาแล้วนะครับเครดิตคุณก็ดีนะอุปสรรคปัญหาเนี่ยคุณจะต้องทำให้ดีที่สุดสุดท้ายคุณก็จะประสบผลความสำเร็จและมีชื่อเสียงนะครับในเรื่องของการเงินต้องขยันในการทำหากินถึงจะดีนะ
ต่อมาชาวลัคนาราศีกุมกุมบอกอย่างที่บอกในเงินคุณเข้าระวังบุตรบริวารอาจจะมีปัญหาอุปสรรคระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายโรคภัยไข้เจ็บนิดนึงในดวงชะตาคุณนะครับต่อมาชาวราศีมีนชาวราศีมีนเนี่ยดวงชะตาของคุณเนี่ยดาวพุธเป็นเกษตรดีคู่ครองดีในช่วงนี้ชาวราศีกันนะกับมีนด้วยนะเพราะเล็งจะหื่นมากเป็นพิเศษเออเพราะฉะนั้นก็เบาๆหน่อยนะอย่ามากจนเกินไปหักโหมนะมีเด็กต้องมันตรวจเช็คร่างกายนะลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยไม่ต้องอะไรมากมายหรอกคนที่จะวัดว่าแก่ไม่แก่แค่เดินขึ้นสะพานลอยอ่ะถ้าคุณเดินขึ้นสะพานลอยรู้สึกเหนื่อยเมื่อไหร่เนี่ยใช่เลยนะอาจารย์นี่ขึ้นแค่สองขั้นแค่นั้นนะก็นั่งนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของงานวันนี้คุณจะมีรายจ่ายมากเป็นพิเศษในดวงชะตานะครับในเรื่องของการเงินเนี่ยก็ยังเก็บเงินไม่อยู่ระวังเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายระวังจะมีปัญหากล้ามเนื้อนะในดวงชะตาคุณโอเคอันนี้ครบแล้ว12ราศีนะเดี๋ยวจะมาเสี่ยงไพ่ดูให้เพิ่มเติมมาดูต่างคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเริ่มเช็คหมอซาสีโง่ฉิบป่วยเข้าจับนะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่1คนที่คุณได้ว้าเจ็ดดาบนะครับทำอะไรแบบรวดเร็วเข้าออกแบบนินจานะเพราะฉะนั้นดวงชะตาของคุณเนี่ยทำในสิ่งที่หลีกเลี่ยงงานเลี่ยงภาษีไม่ค่อยดีหรือสิ่งที่ผิดกฎหมายต่างๆนะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเงินอาจจะมีคนมาหยิบยืมเงินคุณสุดท้ายก็จะไม่ได้คืนนะครับแล้วก็ในเรื่องของความรักเรามาระวังปัญหารักซ้อนนิดนึงนะต่อมาคนเลือกไพ่ใบที่สองที่คุณได้ฟ้าก้าวไม้เท้านะคุณรอคอยสิ่งใดอยู่มีความหวาดระแวงไม่แน่ไม่นอนการงานของคุณในช่วงนี้มักจะหงุดหงิดไม่ค่อยเด่นดังใจอยากจะเปลี่ยนงานย้ายงานการเงินก็ฝืดเคืองติดขัดในเรื่องของความรักก็มีเรื่องหึงหวงกันเพราะฉะนั้นก็อย่าหึงหวงมากจนเกินไปนะต่อมาคนเลือกไพ่ใบที่สามที่คุณได้ฟ้าแฮงแมนนะในดวงชะตาคุณมีเรื่องอึดอัดทุกข์ใจในสิ่งต่างๆถ้าคุณทำงานเกี่ยวข้องกับแพทย์พยาบาลหมอวงการบันเทิงนักข่าวหรือจะดีในเรื่องการเงินก็มีแนวโน้มที่จะมีปัญหาหรือตัวจะเอาเปรียบตัวแล้วเปรียบเรื่องเงินนะครับในเรื่องของความรักคนโสดบางคนก็อยากที่จะมีคู่มีแฟนนะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีสติเข้าไว้สตังก็ต้องมีด้วยนะครับโอเคอันนี้คือคำทำนายไปก่อนโดยภาพรวมในดวงชะตาทั้ง12ราศีถ้าท่านใดสนใจจะดูดวงชะตาอาจารย์ก็ติดต่อมาได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งค่ะอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ